พื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองการเมืองวันที่22กันยายน2567 13:24 น.เพื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองลั่นถ้าไม่แก้ก็อยู่ที่เดิมใครจะกล้ามาลงทุนในไทยเมื่อวันที่22กันยายน2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยจะนัดหารือพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นมาตรฐานจริยธรรมที่ยังมีเสียงคัดค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าเชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับพรรคร่วมรัฐบาลได้เนื่องจากเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมามีการตีความที่ไม่มีความชัดเจนนอกจากนี้ตนยังเห็นด้วยกับการแก้ไขให้ใช้เสียงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2/3ในการพิจารณาสอยส.ส.และคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแทนการใช้เสียงข้างมากโดยเฉพาะคดีสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศเช่นคดีถอดนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องใช้เสียง2/3เป็นเกณฑ์เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนแม้จะมีแรงต้านในการแก้ไขก็ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่แก้ก็อยู่เหมือนเดิมนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเสียงในสภาและพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนายแพทย์เชิดชัยกล่าวบรรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์แน่นศาลาบันเทิงวันที่22กันยายน2567 18:36 น.บรรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์ร่วมพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิธรรมคืนแรกแน่นศาลาวันที่22กันยายน2567ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพนายอัคคพันธ์นมาศเวลา 14:01 ครอบครัวได้นำร่างพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์มาถึงยังศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงโดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาประคองรูปพระเอกหนุ่มเข้ามายังศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างอ๋อมขึ้นเพื่อรอประกอบพิธีรดน้ำศพในลำดับต่อไปต่อมาเวลา 16:25 น.พิธีรดน้ำศพเริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญคุณลาวันกัญชาติประธาน JSL Global Media เป็นประธานรดน้ำศพจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้ารดน้ำบรรยากาศด้านในศาลาและรอบข้างมีแขกที่มาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากญาติเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการมาร่วมไว้อาลัยแน่นวัดอาทิหลุยสยาม
หลอดสยมตุ๊กเดือนเต็มตุ๊กตาจิตรดาศิริวัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมกีตาร์สิริพิษเตอร์ปริยะเขตธราเขตเกรสการกล้าวครีมเปรมศินีรัตนโสภาโก้ธีรศักดิ์เพชรกรุณพลใต้ฝุ่นตากเพชรเวฟสารินเจี๊ยบชมพูนุชปูไข่พงศิรีแอนดรูโคนินและอื่นๆสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายอัคพันธ์นมาศหรืออ๋อมโดยวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 16:30 นพิธีรดน้ำศพเวลา 18:00 นสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่วันที่26กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 18:30 นสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 10:30 นทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาเวลา 15:00 นพิธีชาปนกิจนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งล้างดินโคลนเปิดทางระบายน้ำเลงตรึงราคาสินค้าป้องฉวยโอกาสขึ้นราคาการเมืองวันที่22กันยายน2567 11:58 นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งล้างดินโคลนเปิดทางระบายน้ำเลงตรึงราคาสินค้าป้องฉวยโอกาสขึ้นราคาภูมิธรรมยันปรับหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มเติมเมื่อเวลา 9:30 นวันที่22กันยายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ได้รับจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆภายใต้โครงการประสานพลังประสานใจเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ C-130โดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเอกธีรยุทธ์จินฮิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีนำเสื้อผ้าเด็กของลูกมาส่งมอบให้พื้นที่ด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนเวลานี้คือการล้างดินโคลนโดยเฉพาะบริเวณท่อเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้เร็วขึ้นหากปล่อยให้แห้งจะทำให้การทำความสะอาดลำบากและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงและพระราชินีพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพดีจำนวน100เครื่องในการช่วยเหลือโดยเส้นทางที่ถูกตัดขาดจะต้องเร่งเคลียร์หากดินแข็งตัวจะทำความสะอาดได้ยากส่วนบ้านเรือนก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดยในแต่ละจุดจะมีผู้รับผิดชอบเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดเราอยากทำให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานด้วยไม่ได้อยากตีกรอบว่าจะต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร่ขอย้ำว่าจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและเวลานี้กำลังคนที่ใจเชียงรายและหนองคายยังวางกำลังไว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
หากเกิดมีพายุเข้าอีกจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.มีการประชุมทุกวันและตนจะเข้าร่วมประชุมด้วยในสัปดาห์หน้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ให้ลูกช่วยกันเลือกเสื้อผ้าของตัวเองที่เล็กไปแล้วไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพราะการลงพื้นที่เชียงรายครั้งก่อนพบว่ามีคุณแม่ท้องและเด็กเล็กจำนวนมากเสื้อผ้าของเด็กยังค่อนข้างขาดจึงนำมาบริจาคนอกจากนั้นยังมีสิ่งของจำเป็นที่ส่งมอบในวันนี้เช่นไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดนางสาวแพทองทานกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนางสาวแพทองทานกล่าวว่าการเยียวยาก้อนแรกได้นำไปช่วยแล้ว 200,000 บาทและจะทยอยเยียวยาอย่างต่อเนื่องและในระหว่างนี้ก็ได้ให้สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายในรอบแรกและจะพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอีกครั้งเพราะหากรอพร้อมกันจะล่าช้าเมื่อถามว่าหลังการเยียวยาจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแน่นอนอย่างแรกคือการตรึงราคาสินค้าเพราะหากมีราคาแพงทั้งหมดประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับไหวนอกจากนั้นจะคุยในเรื่องของแผนท่องเที่ยวโดยจะทำไปทีละเรื่องผู้สื่อข่าวถามกรณีที่เอกชนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ารวมถึงราคาค่าขุดดินในการทำความสะอาดนางสาวแพทองทานยังไม่ได้คุยกับเอกชนในเรื่องนี้แต่เรามีการคุยกับเอกชนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อไปช่วยเหลือในเรื่องนี้อยากขอประชาสัมพันธ์หากมีเอกชนรายใดที่อยากจะช่วยเรื่องการขุดดินการทำความสะอาดซึ่งยังมีความต้องการเพราะเรามีเครื่องมือมากแต่ขอให้มีคนที่มีจิตอาสาเรื่องใดที่เป็นธุรกิจจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ก้าวก่ายเพราะคนละเรื่องกันแต่หากใครอาสาสมัครเราจะเปิดรับขอย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะความทุกข์ของประชาชนนับเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงจึงต้องนำมาตรการไปช่วยให้เร็วที่สุดทั้งการเยียวยาเครื่องมือโรงครัวนางสาวแพทองทานกล่าวด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีได้แบ่งโซนให้มีแต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบแบ่งให้ชัดในกรอบระยะทางแต่ละพื้นที่โดยเรามีกำลังของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่จะช่วยทำส่วนเรื่องของการล้างดินโคลนมีอาสาสมัครของราชทัณฑ์โดยส่วนกลางจะลงไปช่วยสนับสนุนโดยทุกหน่วยจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันด้านกองทัพได้จัดพื้นที่ขุดดินฝังกลบขยะและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูในเรื่องสิ่งที่เป็นมลพิษไม่ให้เข้าไปปะปนขณะที่การปรับหลักเกณฑ์เยียวยาในวันที่24กันยายนนี้จะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาด้านพลเอกธีรยุทธ์กล่าวว่าสถานการณ์เรื่องการกำจัดดินโคลนจะเร่งกำจัดในเส้นทางหลักและเข้าไปตามซอกซอยจากนั้นจะนำรถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามบ้านแต่ละหลังเพราะสภาพบ้านแต่ละหลังถูกท่วมสูง 1-2 เมตรโดยจะนำรถตักดินโคลนออกมา